ผู้ปฏิบัติจะรู้ได้อย่างไรว่าการปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าการปฏิบัติใดๆในทางธรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิหรือวิปัสสนาเป็นไปเพื่อการขัดเกลากิเลสและนำเราไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นทั้งปวงเพราะฉะนั้นแล้ววิธีวัดผลการปฏิบัติธรรมของเราก็คือไม่ว่าผู้ปฏิบัติจะปฏิบัติด้วยวิธีใดถ้ากิเลสลดลงแบบนี้ถือว่าใช้ได้หรอครับกิเลสลดลงเราจะรู้ได้อย่างไรก่อนอื่นเราจะต้องมารู้จักกับกิเลสกันก่อนครับกิเลสนั้นแบ่งออกเป็น3ชนิดด้วยกันนะครับกิเลสชนิดแรกเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบหมายถึงการกระทำความผิดหรือการทำชั่วทางกายทางวาจาที่ไม่เหมาะไม่ควรไม่งามเป็นทุกข์แก่ตนเองและผู้อื่นกิเลสแบบที่สองก็คือกิเลสในขั้นกลางเป็นกิเลสที่ครอบงำใจคนทำให้เกิดความคิดที่ผิดๆสังคมทุกวันนี้แปรปรวนไปมากเพราะกิเลสขั้นกลางเข้าไปครอบงำในจิตทำให้คนมองไม่เห็นความถูกความผิดขาดเหตุขาดผลยกตัวอย่างของกิเลสในขั้นกลางได้แก่ความอยากมีอยากได้อยากเป็นจนเกินความพอดีความมักใหญ่ไฟสูงอยากได้ลาภยศสรรเสริญเกินพอดีพูดง่ายๆก็คือความไม่พอใจในสิ่งที่ตนมีคือทำแล้วอาจไม่เกิดโทษในช่วงต้นแต่ถ้าเราประพฤติบ่อยๆวางใจในลักษณะนี้อยู่บ่อยๆกิเลสและความทุกข์ในใจก็จะก่อตัวขึ้นมาอย่างช้าๆสุดท้ายก็จะนำไปสู่การเบียดเบียนผู้อื่นไม่ทางตรงก็ทางอ้อมและกิเลสชนิดที่3ก็คือกิเลสในขั้นละเอียดคือกิเลสที่นอนอยู่ในก้นของจิตถ้าไม่มีอะไรรุนแรงมากระทบก็จะไม่แสดงตัวออกมาได้แก่การยึดติดอารมณ์สุขและทุกข์ของตนยึดความคิดบ้างความรู้สึกบ้างสำคัญผิดว่านี่คืออารมณ์ของฉันนี่คือความรู้สึกของฉันกิเลสขั้นละเอียดนี้อาจจะไม่ก่อโทษให้คนอื่นแต่ก็จะส่งผลให้เรายึดในอัตตาตัวตนเป็นที่มาของความไม่สบายใจทั้งหลายทั้งปวงรวมทั้งเป็นต้นทางของการเวียนว่ายตายเกิดอีกด้วยในการปฏิบัติธรรมนั้นแม้เรารู้อยู่ว่าทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่สมควรจะละแต่ในทางปฏิบัติแล้วการละสิ่งเหล่านี้เราจะต้องละออกเป็นขั้นๆไม่สามารถที่จะละแบบข้ามขั้นได้พูดง่ายๆว่าใครยังละการเบียดเบียนผู้อื่นซึ่งเป็นกิเลสในแบบหยาบไม่ได้จะมาละอารมณ์ความรู้สึกในขั้นละเอียดก็เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นขั้นปัญญาที่สูงกว่ากันดังนั้นในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติควรสำรวจตนเองเป็นขั้นๆแล้วเริ่มต้นละไปทีละส่วนวิธีตรวจสอบการปฏิบัติทุกรูปแบบก็ไม่มีอะไรมากให้ดูว่าชีวิตประจำวันของเรามีความเบิกบานมีความสบายใจเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเราพอใจในชีวิตของตัวเองแค่ไหนเราโกรธผู้อื่นง่ายหรือว่ายากแค่ไหนเรามีความรู้สึกอิจฉาผู้อื่นอยู่หรือเปล่าเราปฏิบัติตนดีกับคนในครอบครัวของเราหรือเปล่าเราเป็นผู้ที่ชอบโอ้อวดหรือว่ามีความอ่อนน้อมถ่อมตนเรามีความเข้าใจผู้อื่นเราเข้าใจโลกเราเข้าใจตนเองตามความเป็นจริงแค่ไหนอย่างไรเรามีเมตตาเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงมีความคิดไปในทางของความเห็นแก่ตัวหรือว่าเรามักจะคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของตนเองเหล่านี้คือวิธีตรวจสอบที่ใครก็ทำได้เพราะเราย่อมรู้ภาวะจิตที่แท้จริงของเราอยู่แล้วข้อควรที่จะระวังของผู้ปฏิบัติธรรมในการตรวจสอบความก้าวหน้าของตนเองก็คือการที่เรามักจะไปยึดเอาความว่างบ้างยึดเอาความสงบระหว่างการทำสมาธิบ้าง
ยึดเอานิมิตบ้างยึดเอาสภาวะที่แปลกๆที่เกิดขึ้นจากการภาวนาเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นแก่นสารเมื่อเรายึดกับสิ่งเหล่านี้มากเข้าก็หลงคิดว่าตนเองได้สมาธิบ้างบรรลุธรรมบ้างได้ฌานหรือได้ญาณต่างๆบ้างทั้งที่ในชีวิตประจำวันของเรากิเลสที่มีอยู่ไม่ได้เบาบางลงไปเลยอุปนิสัยใดๆที่ไม่ดีไม่งามก็ยังคงอยู่อย่างเดิมดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องเข้าใจว่าภาวะเหล่านี้ไม่ใช่เครื่องวัดในการปฏิบัติธรรมแต่เครื่องวัดที่แท้จริงก็คือวิธีคิดพูดทำวิธีแสดงออกที่เราเห็นกันง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานั่นเองหากวิธีไหนทำแล้วจิตใจดีขึ้นรับผิดชอบการงานมากขึ้นมีเมตตามากขึ้นรักครอบครัวคิดถึงผู้อื่นมากขึ้นก็ให้ทำต่อไปแต่ถ้าหากวิธีไหนทำแล้วทุกอย่างเป็นไปในทางที่ตรงกันข้ามกันหมดก็อาจจะต้องกลับมาตรวจสอบหรือทบทวนกันดูใหม่ครับว่ามีอะไรที่ผิดพลาดตรงไหนบ้างการขัดเกลาจิตใจไม่ใช่สิ่งที่ทำได้ง่ายๆอาจเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ทำยากที่สุดเท่าที่เคยมีมาดังนั้นกำลังใจจึงเป็นสิ่งสำคัญผู้ที่ปฏิบัติธรรมจำเป็นต้องมีอุบายเพื่อให้กำลังใจตนเองและต้องรู้ทันกิเลสไม่หลอกตนเองการปฏิบัตินั้นบางครั้งก้าวหน้าบ้างไม่ก้าวหน้าบ้างเป็นเรื่องธรรมดาขอให้เราลงมือปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องไปเปรียบเทียบตนเองกับใครเพราะคนเราแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเราปฏิบัติทุกวันก็เปรียบเสมือนกับว่าเราเดินทุกวันไม่ว่าระยะทางมันจะไกลสักแค่ไหนวันหนึ่งมันก็จะถึงจุดหมายของมันเอง